สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องแบ็คปีครับแบ็คกลับนี่วันนี้มีวันนี้ผมพาไอ้ซุงมาเชือดเลยคือแบบนั่งได้นั่งได้เราก็จะชิวๆประมาณนี้ก็คือเราไม่ได้ยินละก็คือเราอ่ะเจ็บตัวกันมาเยอะแล้วเล่นเวกบอร์ดเลยแบบอยากจะมากายภาพร่างกายทีนี้ก็แบบอยากจะฝังเข็มมานานแล้วแต่ไม่มีเพื่อนฝังเลยโทรไปถามอยากมานานแล้วเหรออยากมานานแล้วไปถามไอ้ซุงว่ามันฝังเปล่าไอ้ฟุงมันบอกว่าฝังผมก็เลยพามันมาฝังด้วยเลยวันนี้ก็อยู่ที่อะไรวะแพทย์อีเลยเนี่ยแถวมอเกษตรนั่นแหละครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาฝังเข็มครอบแก้วกันเพื่อนแบบไอ้เหี้ยเยอะสัตว์เลยเยอะจัดเลยแบงค์เพื่อนมึงเยอะจัดเลยเอามันมาเลยเดี๋ยวจะจับไอ้ฟุงไอ้ซุงไฟช็อตก็แบบเอาเราเตรียมไอ้เหี้ยบอกกูว่าครอบแก้วที่มันบอกไฟช็อตเราเตรียมตัวก่อนไอรอนไฟไงเราแบบรักษาตัวเองก่อนยังไม่ต้องต่อรักษาตัวเองให้หายก่อนก็พี่จะรอดครับบ้านนี้ผมด้วยครับพี่ไอ้แบงค์ต่อยเป็นพี่มึงตัดออกนะคนตัดต่อตรงนี้ไม่ต้องตัดผมต่อยไม่เป็นจริงๆครับผมโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปเจอข้างในว่าเขาจะต้องทำอะไรบ้างก่อนที่จะไปฝังเข็มไปครับก็ก่อนอื่นเราจะต้องกรอกข้อมูลก่อนครับก็กรอกประวัติเสร็จแล้วคุณเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าให้รอคิวตอนนี้มึงกลัวเข้าไปเชื่อเลยต้องวัดความดันด้วยตามตามไม่ถูกใช่ใช่ผู้ชายเป็นมุกตอนแรกก็ไม่ตื่นเต้นหรอกไม่เกี่ยวครับก็เดี๋ยวรอไอ้ซุงวัดความดันมันนึงแล้วเดี๋ยวขึ้นเต็มเชือกโอเคครับตอนนี้ไอ้ซุงก็วัดความดันเสร็จแล้วพี่หมอพี่ไทยก็เตียงครูให้ผมนะใช่ครับเตียงครูใช่เดี๋ยวครูกะว่ายืนดูมึงฝังก่อนไม่ได้เราต้องไปคู่เลยชอบใช่หรอห้องเชียร์ผมน่ายังชอบเลยครับพี่หมีเนี่ยมาเชิญครับก็เดี๋ยวอธิบายให้ฟังคือการตรวจแบบแพทย์แผนจีนนะครับเราจะตรวจแบบองค์รวมไม่เหมือนกับการตรวจแบบแพทย์แผนปัจจุบันนะครับก็จะมีวิธีในการวินิจฉัยโดยการแม่ดูลิ้นเพื่อรู้ว่าสภาวะโดยรวมของเราเป็นยังไงนะครับของเราก็จะเน้นในการฝังเข็มกระต่ายนะครับเริ่มก่อนดิเพี้ยนอยากลองใช่อยากลองครับปวดเมื่อยตัวแล้วก็เจ็บเอ็นของเข่าเป็นมานานเท่าไหร่แล้วครับปีนึงแล้วก็เดี๋ยวพี่ฝากบำรุงได้ด้วยครับกูโดนฝังได้เพราะว่าครอบแก้วกับฟังหลังครับกูไม่เอาหัวเข่าแล้วก็เดี๋ยวแลบลิ้นให้ดูนะครับต้นไม่ได้ไม่ได้กูเห็นกูตกใจฟาไปอย่างนี้ชอบหรือว่าอะไรไม่รู้อย่างเงี้ยถ้าตามหลักแพทย์จีนลิ้นของคนเราปกติจะต้องมวลสวยนะครับอย่างของน้องเนี่ยจะเป็นลักษณะที่บวมร่วมกับมีความเย็นสะสมอยู่เยอะความเย็นเราหมอที่เราจะดูจากฝ้านะครับฝ้าที่เกาะอย่างนี้ครับถ้าเราสุขภาพดีเราแบบไม่ได้ชอบกินของเย็นเนี่ยฝ้าที่ลิ้นมันจะกระจายน้อยครับแต่ถ้าไม่มีฝ้าเลยอันนี้ก็ไม่ดีอันนี้ของน้องจะเป็นลักษณะลิ้นบวมที่เกิดจากพักผ่อนน้อยแล้วก็มีฝ้าขาวที่เกิดจากชอบกินของเย็นๆน้ำแข็งหรือว่าของที่มีเย็นสังเกตว่ากูเคี้ยวน้ำแข็งตลอดน้ำตาลเหรอจริงพี่หมอครับแค่ต้องฝังเข็มลิ้นโอ้ยมึงก็เกินไปขออนุญาตแอดนะครับคือการแม้เขามันไม่ใช่แบบแต่เรารู้เลยว่าแบบเป็นอะไรมันเราไม่ใช่หมอดูแพทย์จีนะครับเราจะดูที่องค์รวมดูจากการแม้ดูว่าที่พจรที่เชื่อมโยงกับอวัยวะทั้งข้างเนี่ยเขาทำงานปกติไหมทำงานมากหรือทำงานน้อยไปนะครับเดี๋ยววางแขนทั้งสองข้างได้เลยนะครับก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันแปลกดีว่ะคนเป็นเด็กโดยรวมถือว่าร่างกายเรายังแข็งแรงอยู่นะครับมีเรื่องของลมปานที่มีความร้อนมากกว่าปกตินะครับก็คือเกิดจากการที่เราพักผ่อนไม่ค่อยเพียงพอเป็นนั่นเองการแนะเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งแต่หมอจะต้องสอบถามอาการสำรวจนะครับก็ประมาณนี้ครับก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวฟังเข็มให้จะมีการความร้อนที่เกิดจากการนำเด็กข้างในนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะดึงพวกความเย็นที่สะสมอยู่ในช่องท้องให้ได้นะครับหลักๆแล้วคือมันเป็นการปรับสมดุลครับตอนนี้ดีกว่านะครับอันนี้เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอฟังได้ครับใช่ไหมไม่ต้องใช้ครับของเรามาวันนี้อยากรักษาเกี่ยวกับอะไรครับลองครับอยากลองอยากแบบแนวปรับสมดุลใช่ไหมอยากลองอยากลองครอบแก้วอยากลองครอบแก้วไม่มันคือช่วยอะไรครอบแก้วครอบแก้วเนี่ยคนไปครอบกันเยอะครอบแก้วมันจะช่วยเรื่องเกี่ยวหนึ่งผ่อนคลายกล้ามเนื้อเป็นการดึงเลือดไปเลี้ยงตรงบริเวณที่เราทำการครอบไว้อ๋อคือมันครอบตรงไหนก็ได้โดยส่วนใหญ่จริงๆมันครอบตรงไหนก็ได้แต่ว่าเราเน้นที่ตรงบริเวณแผ่นหลังแล้วของผมต้องครอบแก้วไหม
เดี๋ยวครอบให้ได้ครับจะได้แบบปรับสมดุลไปในตัวนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวแลบลิ้นให้ดูหน่อยนะครับดูนะลิ้นทรงนะโอเคครับอย่างของทั้งทรงนะครับก็จะมีเรื่องของ อย่างแรกเลยพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับแล้วก็อย่างที่สองคือปกติรับทานอาหารเช้าไหมครับไม่ค่อยครับก็เป็นเพียงเพราะว่าอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าฟ้าค่อนข้างน้อยนะครับก็จะพูดถึงเรื่องของพลังงานกระเพาะของเราไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่สมมติว่าผมจะตื่นเที่ยงผมควรตื่นขึ้นมากินแล้วนอนหรือว่าอันนี้ก็ไม่ควรเราควรตื่นมากินแล้วก็รอให้มันแยกสภาพแล้วก็ไปนอนเนี่ยดีกว่าไม่งั้นเราก็จะเป็นพวกกดไหลย้อนคือถ้าจริงเราก็ยังอิงตามหลักแผนปัจจุบันครับผมมีคำถามอีกอย่างได้ครับสมมติว่าผมมาอยู่ประเทศไทยผมนอนตีสองแล้วถ้าผมไปทำส่งต่างอเมริกาเราร่างกายจะรู้ได้ไงว่าปรับสภาพยังไงรู้จักพลังจิตครับรู้จักพลังคือร่างกายเราอะครับมันจะตอบสนองกับแสงตาใช่ไหมใช่แล้วถ้าสมมติห้องนอนผมไม่มีแฟกเตอร์ที่เป็นแสงหมอบอกเรื่องของมึงเองถ้าผมไม่อยากรู้ผมสงสัยมานานแล้วอันนี้เป็นความคิดเห็นตัวนะครับผมคิดว่าร่างกายเขาน่าจะเมมโมรี่ครั้งสุดท้ายที่โดนแสงแล้วก็ไล่ตามนาฬิกาชีวิตไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับกลางวันร่างกายควรจะต้องตื่นตัวเขาเรียกพลังงานหยางตอนกลางคืนร่างกายควรที่จะต้องพักผ่อนด้วยพลังงานนะครับคือสีดำประมาณนี้ทุกคนครับตอนนี้ไอ้ผงซุปฟอร์นะครับไอ้ซุปฟอร์นถ้าความว่างก็พี่ให้ประมาณแค่สิบเข็มก็ได้แล้วก็สี่เข็มก็สี่ประมาณ20กว่าเข็มมาครับไปก็เลยเดี๋ยวนะฝังเพื่ออะไรครับฝังเพื่อแก้ปวดแก้ปวดแล้วถ้าผมไม่ปวดถ้าไม่ปวดก็ไม่ต้องฝังอ๋อไม่มีอะไรแต่ว่าของผ้าของเราจะเน้นแนวปอดสมดุลก็จะฝังหน้าตรงบริเวณท้องแล้วก็ตรงข้อมือถ้ามึงเจ็บก็คือเจ็บถ้าไม่เจ็บก็ไม่เจ็บคือบางคนอ่ะอันนี้ที่อธิบายเป็นนิสัยก่อนคือคนบางคนถ้าร่างกายโรงพยาบาลมันอ่อนแอฝังไปมันจะไม่รู้สึกอะไรจะพอฝังที่สองที่สามมันจะค่อยๆรู้สึกแต่ถ้าด้วยความเราเป็นวัยรุ่นอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะรู้สึกไงครับครับผมแล้วสรุปวันนี้ผมต้องทำอะไรบ้างเดี๋ยวเราเอาไว้โอเคของเราก็เดี๋ยวพี่ปรับบำรุงหน้าให้แล้วก็ปรับตรงข้อเท้าให้ตัวด้วยแล้วก็ครอบหลังด้วยผมโดนปักหน้าเอาแมวเอาได้พี่มาผมพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วเหรอผมโดนปักหน้าตาคอนแป้งโดนปักหน้าครับเพื่อนแน่ดูที่ซีนะเนี่ยกลัวเด็กคงกลัวเข็มนะเอาจริงๆไม่ค่อยชินเวลาโดนปักมีแต่ไปปักเขาตัดลงไม่ได้ไงโอ้โหเพื่อนๆครับกูพี่เอาจริงอ่ะโอ้โหไอ้เสือพูดได้ไหมพี่พูดได้เข็มได้เลยพวกโบท็อกไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เล็กกว่าเยอะเลยครับตอนหน้ามันกังวลนะหน้าดูเสียวมากเลยข้างในนี้ฟังไหมครับตอนนั้นที่มือเล็กมันบิดทั้งหัวเข่าอย่างน่าจะเป็นข้างในครับโอ้โหหน้าจัดกดมิดด้ามหัวว่าเงื้อลงไปโอ้โหเอาเลยเหรอพี่กี่เข็มครับทั้งหมดสิบกว่าเข็มคือเครียดแทนเลยโอ้โหไม่เสียวอะไรตอนนี้หน้าก็เสียวหัวเข่าหัวจิ้มผิดมันได้มีผิดเขามาแล้วเข็มแรกมดใกล้ๆเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับเฮ้ยไม่เจ็บเลยพี่คุณเชื่อมันจะต้องมีผิดเจ็บตรงใบหน้ามันจะเจ็บนิดนึงนะแต่ว่าจุดนี้ทำให้เราหน้าใสครับโอ้ยเจ็บกี่เข็มมาพี่น่ะน่าเดี๋ยวพี่ให้ซาของซาเก็บไว้น้ำตาไหลห้าเข็มครับโอ้โอ้โหตัวเข็มนั่นแหละจริงๆดูมือนะดูมือครับปากแล้วแดงเลยเออแดงจริงแดงมันวงเลยโอ้โหละไหวไหมเนี่ยเข่ามาแล้วหน้ามึงแดงต้องเข่าประมาณ5เข็มครับ5จาน5เข็มเลยเหรอพี่แกงโอ้ยมันเริ่มเลยแบงค์เข็มแบงค์เข็มใหญ่มากเลยเพื่อนโอ้ยอุ้ยกูเห็นเหงื่อมึงได้พี่ปักไปแล้วไอ้สัตว์เอาให้สุดดิเออเข็มหรอกเดี๋ยวว่ามึงไงตัวกูเข็มมันให้กูรู้โอเคพอแล้วพี่โอเคไม่มีแล้วโอเคจริงๆมีที่มึงอีกมึงตรงไหนครับตรงนี้ครับจุดเถอะขู่ที่พี่บอกแก้ปวดข้างแก้ปวดข้างเดียวก็ได้ครับสองข้างได้พี่โอเคพูดไปดูเยอะนิดนึงครับคือโอ้ยอีซี่เลยโอ้โหอีซี่จัดเลย
่าตึงตึงหน่วงหน่วงอยู่ใช่ไหมเออหน่วงเลยพี่ใช่มันต้องหน่วงครับโอ้จิ้มปุ๊บหน่วงเลยอะไรหน่วงมืออะคืออะไรวะหน่วงตึงตึงหน่วงหน่วงมันเป็นการที่เข็มทำปฏิกิริยากับร่างกายกับเส้นลมกับลมปานในร่างกายครับจะเป็นอาการของคนที่แพนิคครับว่ามึงดูดิขาแม่งเงาเลยเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วครับโอเคผมแค่นี้ครับโอเคไอ้ทรงต่อเลยครับผมไม่สามารถเล่นอะไรได้เลยใช่ๆๆเวลาคว่ำก็หน้าผากตรงนี้ไม่เห็นด้วยไงไม่เห็นเข็มปักด้วยไงประเด็นเฮ้ยไม่เห็นก็ไม่เก่งมึงไม่มาไงมดมึงโดนดิเดี๋ยวมึงรู้เลยฟีลลิ่งมันเป็นยังไงปกติซุงไปไหนไปกันไม่ใช่หรอวะอันนั้นไปไงเนี่ยอันนี้มึงโดนปักมึงปักดิเดี๋ยวกูปักเสร็จมึงปักต่อเลยไม่เป็นไรกูเก่งใจครับขอดูเข็มหน่อยได้ไหมครับได้เลยเอาให้ซุงดูให้ซุงดูหมอยื่นไว้ได้ซุงเลยพี่โอ้ซุงใหญ่หัวแบงค์เนี่ยนี่นะครับนี่จะปากละอุ้ยซุงสุดยอดรู้สึกหน่วงหน่วงไหมครับไม่ครับโอเคหน่วงคืออะไรหมอหน่วงเอาหน่วงมันจะลมรู้สึกเหมือนมีอะไรตึงตึงบริเวณที่เราทำกันตรงตำแหน่งที่เราสั่งอยู่ครับผมหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกหมอนังหมองงแล้วหมองงหมอนแรงแรงเลยพี่มันกวนเออพี่หมอกวนมันกวนอ่ะเอาเลยโทษครับกูบอกแล้วกูบอกแล้วมันไม่ได้เจ็บนะมันไม่ได้เจ็บนะแต่ว่ามันเสียวอะไรไม่รู้อย่างของซุงนี่กี่เข็มครับหมอข้างบน6 7 8 9 10 12ปักไปแค่4เอ็นตอนเนี้ย2แล้วก็3ประมาณ14เข็มไอ้ยันที่ลดให้เราแล้วเนี่ยนี่เขาลดให้เราเลยขอบคุณหมอยังครับโอ้เมตตาผมมากเลยโดนไป14อุ๊ยอุ๊ยขยับไม่ได้เลยขยับเสียวคือที่ร้องเนี่ยไม่ได้เจ็บใช่ไหมเสียวเจ็บเสียวโอเคร้องแปลกๆแล้วกูว่าเข็มโคตรยาวโอ้ยิ้มยิ้มยิ้มเสียวเหมือนโดนจุดอะไรสักอย่างตอนเนี้ยโอเคป่ะแต่ตึงจากหน้าเราไม่น่าโอเคละไม่มันตึงไอ้กูขำเหมือนดีเจนุ้ยเลยเนี่ยเพิ่มอีก2นะเพิ่มอีก2จากตอนแรก14ใช่ไหมครับเนี่ยเห็นแล้วโอ้โหปักให้ผมเห็นด้วยแฮะช็อตช็อตแล้วมากมากเลยเดี๋ยวปวดคอโอ้แต่ดูมือโคตรสั่นเลยโอ้เข็มซ้ายนี่แบบโดนเต็มโอ้โหอันนี้สั่นเป็นปกติไหมครับหมอปกติครับไหวไหมต้องไม่ไหวเนาะได้ครับทรมานเฮ้ยถ้าไหวต้องอีกสักสองเข็มหมอไอ้มดอย่าให้รู้ไปได้แล้วเดี๋ยวมึงมีอะไรก็กดออดเรียกโอ้ยโดนอีกแล้วเยอะอย่าแล้วเขาเนี่ยอุ้ยขยับนิ้วไม่ได้เลยเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวลองขยับไปลองขยับดิโอ้ยปวดเฮ้ยอันนี้เราสามารถมีอะไรก็กดออดเรียกได้นะครับครับโอเคครับเนี่ยเดี๋ยวตอนหมอไปจะเอาออดออกนอนอย่างนี้สะดวกเหรอครับแน่ทุกคนครับก็ฝากกันที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราก็รอ20นาทีแล้วเดี๋ยวพี่หมอเขาก็มาแต่เพื่อนๆผมอยากจะบอกว่าไอ้เข็มเนี่ยปักไม่ต้องขยับเยอะอยู่นิ่งๆเลยคือไอ้เข็มเนี่ยปักไปตรงไหนของร่างกายมันเชื่อมโยงกันหมดเลยนะคืออย่างปักมือผมก็ขยับนิ้วไม่ได้ปักนู่นนั่นนี่ก็ทำอะไรไม่ได้เลยคือตอนนี้ได้แต่อยู่เฉยๆไอ้ทรงนี้น่าจะโดนตรงเสียงพูดไม่ได้แล้วตอนนี้เฮ้ยเขาหลับแล้วหลับแล้วโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมหลับก่อนครับจะเอากล้องมาทันทีเอามาให้ดูไม่เอาเอามือโอ้ยไม่ได้หมดครับเจอกันเอ้ยอย่าโดนแขนตอนนี้นะครับหมอว่ากี่มาแล้วเฮ้ยหมอมาแล้วหมอมันเกิน20นาทีไปเยอะเลยนะหมอเมื่อยคอมากเลยได้เลยครับใช่แล้วครับเอาตรงออกก่อนหมออยากขยับตัวไม่ไหวแล้วหรอตรงไม่ไหวแล้วหมอโอเคได้เลยมือก่อนก็ได้หมอนิ่มมากเลยเขาไม่รู้เลยว่าดึงหรอกหมอยังไม่ได้ยืนดึงแล้วนี่ฝั่งขวาเนี่ยตึงฝั่งซ้ายยังตึงถ้าตึงนี่ต้องอีกเข็มไหมหมอ
เดี๋ยวมันจะเป็นอาการหน่วงๆเดี๋ยวจะบางคนก็เดี๋ยวประมาณ10นาทีเดี๋ยวก็ค่อยๆดีครับบางคนก็มากสุดก็คือประมาณวันนึงอ่ะครับในกรณีที่แบบเขาถูกแบบร่างกายถูกกระตุ้นมากๆอย่างเงี้ยครับร่างกายตอบสนองมากนะครับเจอที่ขาผมป่ะใช่ที่ใช้คำบนก็แต่ว่าคงหมอเกือบลืมไปแล้วนี่หมดยังครับแล้วครับแน่ฟินมากเลยอ่ะเฮ้ยแน่ออกแล้วปวดตาแล้วก็ดูเดี๋ยวอาการบวมมันจะค่อยๆดีขึ้นนะครับเต็มว่ะมันจอมได้อย่างปวดเลยไม่หรอมันเลือดมันเดินปื๊ดคุณหมอขอให้หมดนะหมดเลยดิคุณหมอต้องเช็คก่อนผมหลงนะหมอแกล้งลืมเข็มก็ได้โอ๊ยโอ๊ยหูเจ็บมากสมัยคอโคตรเจ็บหมดยังครับหมดนะครับยังไม่หมดครับมันเป็นไงหมอดีไหมครับไม่มีแล้วแล้วหมอดูเลยก็น้องบอกว่ามีเข็มหัวอ๋อให้เช็คครูอย่างเดียวว่ามีเข็มหัวมีแรงวะสูบบอกไม่มีแรงมีแรงไม่มีมันแบบก็เหมือนว่าช้าช้าเงินช้าช้าแล้วตัวกี่จ้วบหมอบอกหลายจ้วบเลยครับโอ้โหมันดูดเลยเป็นเทลบอยเลยเอาไปปักที่คอโอ้โหเฮ้ยยังชอบสนุกอันนี้ไม่เจ็บเลยครับเสียงมันดูน่ากลัวเฉยครับอันนี้จะทำให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายก่อนที่เราจะทำการข้อมือดีแหละชอบใช่ครับจุ่มโคตรดีโอ้โหอันนี้กูอย่างชอบไม่บวบหรอไม่บวบหรอครับเสียงไงก็5ทีครับไปตาทุ่งเลยหนูชอบเลยแปลกๆนะพี่ลูกสามารถบอดี้เจ็บได้ครับคือว่ามันแดงเลยแล้วเดี๋ยวสีมันจะบ่งบอกด้วยนะว่าความหมายของสีที่เราครอบไปมันมีความหมายพ่อทุกคนไม่ได้นอนถอดเสื้อกันใช่ไหมครับใช่ครับมีใครนอนถอดเสื้อนี่ไหมครับไม่ครับโอเคอย่านอนถอดเสื้อนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เรามีอาการปวดเกร็งไม่รู้ตัวนะครับความเย็นบวกลมเนี่ยทำให้กล้ามเนี่ยมันหดตัวแล้วทำให้เรามีอาการปวดคือที่หลังจากฝังเข็มใช่ไหมครับทุกเวลาเลยครับไม่เกี่ยวกับฝังเข็มไม่ฝังเข็มอันนี้เป็นข้อแนะนำในการแบบปฏิบัติตัวครับเพราะว่าเจอคนไข้หลายคนแบบชอบนอนถอดเสื้ออย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็ปวดเมื่อยไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวอีกสักพักมาด้วยอาการนี้เหรอหมอแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือจะเห็นคลอกออกมาจะเป็นสีม่วงเข้มเพราะว่าโดนความเย็นสะสมทำลายนะครับใช่ไหมถอดเกงครับไม่ถอดเสื้อว่าแต่หมอกางเกงหรือเสื้อครับถอดทั้งตัวเอาจริงรอมานานแล้วจังหวะนี้จริงพี่ชายฝากเลยพี่ที่นี่ฝากเหรอโอ้โหวัดดูให้ใกล้ดูให้ใกล้เป็นไงเราค่อยฝากเลยครับต้องพูดยังไงครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมพูดเองใช่ครับชิลลงชิลลงเดี๋ยวจะให้ใครดูดเขาวะโอ้ยยังทันอะง่วงตรงข้างล่างจอดง่วงใช่ใช่ถ้าเดี๋ยวรอสักพักนึงเดี๋ยวสีมันจะเสถียรชัดเลยกูถอดกางเกงนอนอ่ะเอ้ยพี่แต่ผมพูดจริงๆนะครับผมไม่ใส่กางเกงนอนผมใส่กางเกงในนอนไอ้แบงค์ถ้าวันไหนแบงค์มานอนกับเด็กมันก็จะไม่ใส่ในนอนครับมึงก็พูดความจริงไปสิกูใส่ตลอดตัดลงไปได้กูใส่ตลอดโดไม่มีเด็กครับนอนอยู่บ้านคนเดียวครับไม่มีเด็กมีแต่ผู้ใหญ่มีแต่ผู้ใหญ่ใจเย็นใจเย็นอันนี้คือเสร็จแล้วใช่ครับดูสีดำเลยว่ะของน้องเขาจะออกแนวซีๆแล้วถ้าปวดนะเกิดจากพักผ่อนไม่ค่อยเพียงพอเจ็บป่ะไม่สบายสบายสีซีนี่คืออะไรพักผ่อนไม่เพียงพอใช่ไหมครับใช่ครับแต่ว่าจริงๆโดยรวมก็ถือว่าสวยอยู่นะครับเป็นออกสีชมพูแบบกระจายนะครับก็เป็นคุโรบุตะสีชมพูนี่ครับหน้าตากล้องเวรผมแต่ว่าที่หลังจะออกมีแนวซีๆนิดนึงนะครับครับก็ถ้าเรานอนพักผ่อนเพียงพอสีจะสวยแบบนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวไปไหนต่อครับพี่กินติ่มซำกินติ่มซำครับจะหมอพาไปกินติ่มซำเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โต๊ะเลยเดี๋ยวเปลี่ยนชุดกันไปซึ่งนี่ดีมากเลยคือแบบพอเราเห็นในเสร็จใช่ปะหิวข้าวก็มากินเดี๋ยวระหว่างรอมากินก็เลยเป็นคาเฟ่สไตล์แบบไม่ได้สไตล์แล้วจีนเออดูจีนอ่ะคือแบบดูดีมากนะไปแล้วจบอ่ะ
ไม่สั่งไปมาลายาอ๋อโอ้มาอันนี้น่าจะเก้าหยกแปดเซียนอันนี้แปดเซียนสวยว่ะอันนี้ก่อนอันนี้ซิกเนเจอร์ร้านในตัวเราเป็นคนไม่ค่อยกินยาไม่กินมึงกินอ่ะไม่ค่อยมาขี้หอมมากดูดิก็บอกร้อนนี่มากลุงเปิดอ่ะผมเป็นคนชอบกินกาแฟกาแฟมากกาแฟต้มสรุปกูชอบกินต้มเออกูชอบกินต้มเดี๋ยวขอลองดูคนเลยเนี่ยชอบนี่มากกว่าคือถ้าใครชอบกินชาหรือพอชาแนะนำเลยที่นี่ก็ดีอันนี้ชื่อว่าอะไรนะชินหลงพีอันนี้ใครสนใจมาได้ก็โอเคครับคุณผู้ชมถ้าชอบชิ้นนี้อย่าลืมกดไลค์กดใครกดกระดิ่งติดตามด้วยถ้าไม่ชอบกดไม่ชอบจะได้รู้ว่าจะได้ทำต่อไหมครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากนะที่ทำให้ข้าพเจ้ามีวันนี้เจอครับ